ื่อมใช่ไหมคะใช่ค่ะเกิดจากโรคเสื่อมซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอ้ยแสดงว่าอาหารการกินหรือการใช้ชีวิตของคนเราสมัยนี้ค่ะพี่เก๋ค่อนข้างจะเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะคะการควบคุมมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะคะใช่ใช่ที่คุณหยกบอกมาเนาะว่าไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆนะคะตรงนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวกระตุ้นนะคะในการที่เราจะมีอนุมูลอิสระในร่างกายของเราค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่คุณหยกบอกว่าไอ้ตัวที่ช่วยได้ดีมากเลยก็คือตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดนะคะที่บอกว่าประสิทธิภาพสูงมากเลยก็คือตัวแกมมาออริจินอลนะคะแล้วก็คุณหยกก็บอกว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในตัวจมูกข้าวด้วยก็คือน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวด้วยนะคะโอ้วันนี้นะคะน้องจุกขาแบบได้ความรู้มากมากมากเลยนะคะที่เรามีแขกพิเศษแบบ Exclusive นะคะกับรายการ Lifestyle by Raisio ของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราสองคนต้องขอขอบคุณนะคะเภสัชกรหญิงนะคะพีรวรรณหรือว่าคุณหยกอะค่ะมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะในร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะคะเบเกอรี่น่ารักน่ารักนะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะนะคะร้านอื่นใช่นะคะเบเกอรี่ก็อร่อยนะคะไอเรียกว่าเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มก็อร่อยมากมากเลยรสชาติอร่อยมากใช่นะคะก็วันนี้เราก็สองคนก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะเลยเดี๋ยวเราไปพบกันที่สตูดิโอนะคะยังไงต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์เภสัชกรนะคะหญิงพีรวรรณหรือว่าคุณหยกนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างแซ่บไหมคะพี่เกดแซ่บไหมแซ่บมอได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลยค่ะบอกแล้วการันตีเลยค่ะว่ามันดีแบบมันดีจริงๆเลยตัวแกมมาออริจินอลที่เราบอกกันเมื่อสักครู่ค่ะน้องจุ๋มค่ะว่ามันช่วยในเรื่องอนุมูลต้านอนุมูลอิสระในร่างกายให้ได้แบบยอดเยี่ยมมากๆเมื่อกี้นะจุ๋มจับใจความได้อันนึงที่พี่หยกบอกว่าเขาบอกว่าโรคเสื่อมที่ตอนนี้ค่ะทำให้คร่าชีวิตของคนเราได้มากที่สุดคืออะไรคะโรคมะเร็งค่ะพี่เก๋ใช่ใช่เลยนะคะอันนี้บอกแทบทุกจังหวัดทุกภาคทุกประเทศมีแบบอันดับหนึ่งเลยอ่ะคนไทยด้วยนะคะบอกได้เลยว่าอาหารการกินนะคะเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตคือเลี่ยงยากมากๆเลยถูกเลยมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าโรคมะเร็งเนี่ยค่ะเป็นอันดับหนึ่งของการฆ่าชีวิตเลยการเสียชีวิตของแต่ละคนของแต่ละประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูประโยชน์กันดีกว่าอย่างที่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้บริษัทได้บอกไปแล้วนะคะคร่าวๆแต่อันนี้เดี๋ยวค่ะจุ๋มก็มาสรุปอีกทีนึงนะคะว่าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะช่วยในเรื่องของการพูดง่ายๆว่าแบบรักษาหรือว่าช่วยชะลอในเรื่องของการเป็นโรคมะเร็งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะว่ามะเร็งเนี่ยถ้าเกิดผู้ที่ยังไม่ได้เป็นนะคะแน่นอนบางทีอ่ะมะเร็งไม่ใช่มีใครรู้ว่าถูกต้องเป็นแบบคือไม่มีอาการบ่งบอกอ่ะน้องคือบางทีอยากจะเป็นมันก็คืออ้าวตอนรู้เป็นแล้วเป็นระยะไหนแล้วบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่คนเป็นมะเร็งอ่ะระยะ3ระยะ4ใช่ค่ะเพราะว่าการคือโรคมะเร็งอะค่ะแต่ละโรคเนี่ยค่ะอาการของมันที่จะออกมาเนี่ยค่ะอย่างน้อยๆเลยนะคะต้องเป็นโรคขั้นที่3แล้วอะใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าบางท่านที่อาจจะยังไม่รู้ตัวหรือว่ายังไม่เป็นก็อาจจะตรวจมีการตรวจสุขภาพประจำปีเช่นตรวจเลือดตรวจอะไรต่างๆที่มันบ่งบอกในตอนนี้เขาตรวจเลือดเป็นมะเร็งได้แล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะคือค่ามะเร็งมันจะอยู่ที่เลือดก็มีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรายังตรวจไม่เจอหรืออะไรเงี้ยก็อย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้วยอนาคตต่อไปอาหารการกินหรือว่าในการไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตมันจะไปกระตุ้นขนาดไหนก็คือถ้าเราทานป้องกันไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันได้แบบโอ้โหเยอะมากๆเลยแต่บางท่านที่เราบอกมาเมื่อสักครู่ว่าเป็นแล้วนะคะมันสามารถช่วยได้ถึง 62% ใช่ค่ะช่วยได้เยอะเลยนะคะ 62% นี่คือเกินครึ่งเลยค่ะช่วยในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลอย่างที่เราบอกไปตอนขั้นต้นที่พี่เก๋บอกไปเลยนะคะคอเลสเตอรอลก็คือเป็นไขมันที่มันไม่ดีอะค่ะท่านผู้ชมช่วยในเรื่องของการลดไขมันไม่ดีให้กลายเป็นไขให้แล้วก็ช่วยเสริมสร้างพวกไขมันดีให้กับร่างกายด้วยแล้วก็ยังมีอีกนะคะช่วยป้องกันโรคหัวใจเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตีบเกี่ยวกับโรคหัวใจการสูบฉีดของหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็หัวใจมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะคือเวลาเลือดมันหมุนเวียนไม่ดีไงมันก็แรงดันในการที่แบบเหมือนแรงดันน้ำเห็นไหมปึ๊บปึ๊บคือมันท่อตันอะอย่างเงี้ยแหละก็อาจจะมีไขมันอะไรต่างๆมันไปอุดตันอยู่ในหลอดเลือดหรือว่าทางเดินหลอดเลือดของเรานะในการที่สูบฉีดเลือดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ดีทำให้มีโรคหัวใจโรคความดันแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าไอ้ไขมันอิ่มในน้ำมันรำข้าวนะคะก็จะไปช่วยล้างไขมันเลวออกใช่ค่ะทำให้เลือดเราโฟลแล้วหมุนเวียนได้ดีขึ้นทำให้อย่างที่บอกว่าหลอดเลือดเราสะอาดใช่ออกซิเจนก็หมุนเวียนได้เยอะขึ้นร่างกายเราก็จะสดชื่นกระปี้กระเป๋าก็บรรเทาเรื่องของอย่างที่บอกความเสี่ยงการเป็นโรคความดันหัวใจอะไรต่างๆด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาทนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะมีตัวเขาเรียกว่าวิตามินอีวิตามินบีวิตามินอีแล้วก็วิตามินบีคอมเพล็กซ์
ที่ช่วยในเรื่องของด้วยแล้วก็โอเมก้าด้วยอีกตัวนึงนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองและบำรุงประสาทได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะเมื่อกี้ป้องกันโรคมะเร็งนะคะแล้วก็เรื่องของแล้วก็เรื่องของโอเมก้าที่มันจะช่วยเรื่องของบำรุงสมองก็คือโอเมก้า3 6 9ที่มันอยู่ในน้ำมันรำข้าวค่ะท่านผู้ชมค่ะบางท่านบอกว่าเอ๊ะอุ้ยไอ้น้ำมันรำข้าวแค่นี้มันไม่ได้มีแค่แป้งไม่มีแค่คาร์โบไฮเดรตหรอมันมีโอเมก้าด้วยค่ะโอเมก้า369เนี่ยจะไปช่วยเรื่องของรู้อยู่แล้วไงโอเมก้าเนาะบางทีก็อาจจะไม่รู้จริงแต่คือต้องยินผ่านหูผ่านตามาเล่าว่าโอเมก้าเนี่ยมันช่วยเรื่องของบำรุงสมองที่ไม่อยู่ในปลาไงน้องจุ๋มนะคะปลาทะเลอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปลาบางชนิดปลาหรืออะไรพวกนี้ค่ะใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่า Amazing มากๆเลยมันอยู่ในน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยแหละค่ะโอเมก้าทั้ง369เลยทั้ง3ตัวเลยแล้วการทำงานของ369ก็ต่างกันด้วยนะคะพี่เก๋อย่างตัวเนี่ยค่ะอย่างวิตามิน B โอเมก้า6อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณนะคะให้เปล่งปลั่งแล้วก็3ก็จะช่วยอีกแบบนึง9ก็จะช่วยอีกแบบนึงมันก็เลยรวมพลังกันใช่แล้วค่ะมันก็เลยทำให้ผิวพรรณแล้วก็สมองแล้วก็ประสาทของเราเนี่ยค่ะทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยมเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกตัวนึงเลยนะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับฮอร์โมนก็คือปรับฮอร์โมนของเราให้เกิดความสมดุลในร่างกายของเรานั่นเองจริงๆถ้าเกิดว่าฮอร์โมนมันสูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะบางท่านว่าฮอร์โมนสูงฮอร์โมนต่ำคือมันควรอยู่ตรงกลางใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะตัวนี้แหละค่ะมันจะไปช่วยปรับนะคะหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่อายุแบบอาจจะ40กว่า50กว่าอะไรเงี้ยค่ะการทำงานของฮอร์โมนของเราเนี่ยค่ะแต่ละระบบอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่แล้วที่เขาบอกว่าผู้หญิงที่เป็นวัยทองจริงๆผู้ชายก็มีวัยทองนะแต่คืออาการเนี่ยฮอร์โมนมันไม่เหมือนกับอาจจะคล้ายๆผู้หญิงคือวัยทองของผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงอ่ะอาจจะบ่งบอกชัดเจนกว่าอย่างเช่นร้อนวูบวาบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หงุดหงิดนี่แหละคือฮอร์โมนมันเปลี่ยนไปไงฮอร์โมนมันไม่สมดุลแล้วไงคะยิ่งอายุเยอะนะคะฮอร์โมนมันแบบว่ามันเปลี่ยนแปลงไงก็อย่างที่บอกว่าตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยมันจะไปปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายให้เราเกิดเขาเรียกว่าวัยทองเหมือนที่พี่เก๋บอกนะคะเกิดช้าหรืออาการที่มันบอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้น้อยมันจะได้น้อยร้อนวุ่นวาบหงุดหงิดอย่างเงี้ยพอฮอร์โมนละคงที่เสร็จปุ๊บมันก็เริ่มแบบไม่หงุดหงิดเท่าไหร่ละเริ่มแบบคือร่างกายเราสดชื่นร่างกายเราแข็งแรงอะค่ะการหงุดหงิดหรือการเสียลมหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะเกิดน้อยๆอยู่แล้วเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราสบายตัวไงคะพี่เก๋มันได้หลายอย่างมากๆเลยเนาะทั้งเรื่องของสมองนะคะความดันมะเร็งหัวใจเบาหวานผิวพรรณโอ้ได้คือครบทุกส่วนในร่างกายเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าไอตัวผิวพรรณเนี่ยมันได้จากอะไรรู้ไหมวิตามินอีที่เราบอกเมื่อสักครู่ไงที่บอกว่ามีวิตามินถึง10เท่าเลยใช่ไหมมากกว่าตัวอื่นเลยแล้วก็มีเซรามายด์ที่ช่วยเรื่องผิวหนังใช่บางท่านนะคะอาจจะไม่ได้ต้องการผิวสวยอะไรแต่ว่าบางท่านอะเป็นเวลาผิวแห้งเนี่ยก็จะเป็นขุยบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ไอ้ที่มันแพ้ตามผิวหนังขึ้นออกมาเป็นแดงๆหรือบางทีเนี่ยเป็นอะไรสะเก็ดเงินหรือเริ่มอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่จะช่วยได้เลยผิวพรรณแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวนี่คือครอบจักรวาลหัวจรดเท้าเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปเลยใช่แล้วค่ะใช่นะอ่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมว่าได้ความรู้ละได้ความรู้เลยอยากกินละจะซื้ออย่างไรแล้วก็มีอะไรพิเศษบ้างน้องจุ๋มบอกท่านผู้ชมเลยค่ะวันนี้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเราก็มีตัวน้ำมันรำข้าวจากไรซิโอของเราเนี่ยค่ะที่จัดโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้เลยค่ะพี่เก๋อะไรเอ่ยถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวตราไรซิโอวันนี้นะคะซื้อ2กระปุกค่ะ2กระปุกเลยนะคะจุ๋มก็จะแถมตัวข้าวค่ะข้าวไลบรารี่ตัวนี้เลยนะคะเป็นจำนวน1กิโลก็คือ1กิโล1แพ็คอย่างเงี้ยค่ะ1แพ็คอย่างเงี้ยเอาง่ายท่านผู้ชมค่ะเราได้ตัวมันรำข้าวจมูกข้าวสกัดออกมาแล้วแล้วยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่อีกเอาไปทานควบคู่กับโอ้โหดับเบิ้ลไลดับเบิ้ลดับเบิ้ลประโยชน์ดับเบิ้ลออริจินัลเลยใช่แล้วค่ะบอกว่าทานก็ดีมากใช่ค่ะก็คือน้ำมันรำข้าวแถมข้าวง่ายๆใช่ค่ะซื้อน้ำมันรำข้าวตราไรซิโอ2กระปุกใหญ่นะคะแถมตัวข้าวไลบรารี่1กิโลก็คือ1แพ็คตัวนี้เอาง่ายกระปุกนี้ค่ะมี60แคปซูลใช่ค่ะใช่แบบโอ้โหแบบกินหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะใช่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนได้น้ำมันรำข้าวได้ข้าวกล้องไรซ์เบอร์อีกไม่มีแค่นี้หรอน้องจุ๋มยังค่ะยังไม่หมดนะคะถ้าสมมุติว่าใครอยากจะสั่งแบบขอลองก่อนอ่ะ
ได้เราไม่มีปัญหาเราก็จัดให้เลยค่ะโดยการที่ถ้าใครนะคะซื้อสั่งซื้อ2กล่องแบบนี้นะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะ2กล่องนะคะเราก็จะแถมให้อีกเหมือนกันแถมข้าวไลบรารีนะคะครึ่งกิโลให้เหมือนกันก็ประมาณครึ่งนึงของที่โชว์นะคะก็คืออันตัวนี้ก็คือเป็นกล่องเนี่ยจะมี30แคปซูลใช่ค่ะกล่องเนี้ยค่ะ30แคปซูลนะคะเราก็จะแถมตัวข้าวและไลบรารีตัวนี้ค่ะให้1กิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็คือบอกว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้บอกได้เลยว่าเราให้เป็นคือเป็นจำกัดด้วยไม่ได้มีเยอะนะคะเพราะว่าอย่างบอกว่าข้าวไลบรารีของเรานี่ก็สุดยอดมากๆเลยก็คือเดือนนึงขายได้แบบหลายพันกิโลเลยเยอะค่ะบางทีมันไม่พอด้วยซ้ำแต่ใช่จริงแต่ว่าเรามาจัดให้กับท่านผู้ชมโดยตรงเลยครับแฟนพันธุ์แท้ช่อง13สยามไทยนะคะแล้วก็อยากให้ลองนะคะผลิตตภัณฑ์แบบนี้ดีๆแบบนี้นะคะคือจริงๆเลยนะคะกินแล้วไม่มีผลเสียเลยมีแต่ของดีกินแล้วแบบมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยอยากให้คือกินนะคะอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะแบบไม่กล้ายังแบบกลัวหรืออะไรอยู่คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะของเราไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นไม่มีสารเคมีไม่มีสารอะไรเลยอย่างที่เราบอกไปว่าสารเฮกซินแล้วก็ไม่มีถูกไหมคะเอาง่ายๆท่านผู้ชมค่ะว่าเหมือนทานข้าวแหละค่ะก็คือตัวมันรำข้าวก็คือสกัดมาจากข้าวใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นแบบว่ายาแต่มันคือด้วยคุณสมบัติของตัวแกมมาออริจินอลเนี่ยมันมีลีนต้านอนุมูลอิสระแล้วมันมีเฉพาะในจมูกข้าวน้ำมันรำข้าวเท่านั้นนะใช่นะคะจากอย่างที่บอกว่าของเรายิ่งจากประเทศญี่ปุ่นนวัตกรรมในการผลิตหรืออะไรต่างๆข้าวเฮกเซนนี้ก็คือแทบจะไม่ตกค้างเลยเนาะแล้วถ้าเกิดสนใจเราต้องจูงถ้าเกิดวันนี้ใครอยากจะสั่งเลยนะคะสามารถสั่งมาเลยนะคะตามเบอร์นะคะ0996496665ตามหน้าจอเลยตามหน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวจุ่มทวนอีกรอบนะคะ0996496665ค่ะสามารถโทรมาสอบถามโทรมาสั่งหรืออะไรก็ได้อยากจะสอบถามอะไรโทรมาได้หมดนะคะจุ่มจะเป็นคนรับนะคะจุ๋มจะรับเองแล้วก็อาจจะมีพี่เก๋บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยไปมากกว่านั้นถ้าเกิดเป็นอะไรที่แบบลึกจริงๆเราไม่สามารถที่จะแบบตอนให้คำตอบได้ตอนนั้นเราจะมีกูรูที่จะมาให้คำตอบท่านผู้ชมได้เหมือนกันนะคะพี่เก๋อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้นะคะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยเรื่องน้ำมันรำข้าวจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะหรือว่าท่านผู้ชมช่อง13สยามไทยของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพด้านไหนอยากจะโทรมาปรึกษาก็โทรมาเบอร์ตามหน้าจอได้เลยนะคะเผื่อเก๋กับน้องจุ๋มเนี่ยจะได้ช่วยนะคะไขปัญหาตรงนี้ได้นะแนะนำได้ถูกวิธีนะคะอยากให้แบบอยากให้ช่วยอยากให้หายอยากให้ดีขึ้นจริงๆเลยนะคะสุขภาพของเราสำคัญที่สุดนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบำรุงไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยตัวนี้ก็คือเป็นอาหารเสริมทางเลือกนึงนะคะที่จะช่วยท่านผู้ชมได้นะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะหรือว่าบางท่านที่เป็นแล้วเนี่ยก็สามารถช่วยลดอาการที่เราเป็นมาก่อนอยู่แล้วนะคะก็คือบรรเทาได้แต่อย่างที่บอกว่าเราเหมือนทานข้าวแต่เราได้สารอาหารเต็มเปี่ยมนะคะกับน้ำมันรำข้าวไม่มีคาร์โบไฮเดรตด้วยเราได้เหมือนทานข้าวแต่เราไม่ได้คาร์โบไฮเดรตเราได้แต่ของประโยชน์ทั้งนั้นเลยใช่ก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ที่เป็นส่วนดีที่เราเอาไปสามารถใช้ได้พอเพียงกับร่างกายไม่ได้มีส่วนเกินแน่นอนนะคะก็คือน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวตาลไรซิโอจากประเทศญี่ปุ่นของเรานะคะนะคะถ้าท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยอยากย้ำอีกทีนะคะอยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเบอร์099นะคะ6496665นะคะเนาะเวลาวันนี้อย่าลืมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเรานะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะถ้าไงเนี่ยกลับมาพบกับรายการไลฟ์สไตล์ by ไลฟ์โอกับเรา2คนได้อีกนะคะวันนี้เราต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ